สังเกตียนเชือดเรดสตาร์เข้ารอบก่อนรองเฟรนช์ครับโยฮันมอลโล่ with a deflected cross he was looking for Neville Erding กาซอโชว์เก๋านำบูสเปิดบ้านชนะคิงReggie Evans, a three-point game. It was 11 just a couple of minutes ago. Daring the drive, scooping the score. Too big, too strong, too fast, too good. Raonic ชนะ Kunesov เข้ารอบ16คน Rotterdam Open. Looks as though he has come through a real battle. I tell you that Kuznetsov has challenged the goal.สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์มาทำหน้าที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับผมในส่วนของฟุตบอลบ้านเรานะฮะอย่าง AFC Champions League เมื่อวานที่ผ่านมาครับทีมจากไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับก็ในทั่ว AFC Champions League รอบคัดเลือกจะมี2ทีมคือชลบุรีแล้วก็บางกอกกราส FC นะครับซึ่งก็เป็นบางกอกกราสที่ลงสนามและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับซึ่งหลังจากรอบนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันรอบเพลย์ออฟก่อนจะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับโดย AFC Champions League ในปีนี้ก็ยังเช่นเคยนะครับไม่ได้มีการเตะเย่าเยือนแต่ว่าก็จะมีการเลือกเจ้าบ้านไปเลยนะครับซึ่งก็จะกำหนดจากแรงกิ้งของสโมสรนะครับเริ่มมานี่ BG ก็ถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับถือว่าเป็นเกมสำคัญก่อนจะเปิดศึกไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะครับวันนาที28 BG ขึ้นนำครับจากณรงค์จันทร์เสวกครับยิงลูกนี้ระยะประมาณ25หลาบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับแฟนๆก็ได้แดนซ์กันตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับแดนซ์สุรัตจันทร์เลยนะครับใช่ครับผ่านจากครึ่งแรกมาในครึ่งหลังครับ BG ก็ยังเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับดาโก้ทาเชฟสกี้จ่ายมาแล้วก็เป็นลาซารัสอาคิมบี้นะครับที่หลุดเข้ามายิงประตูที่2ครับเฉียบคมจริงๆนะครับนำ 2-0 10นาทีให้หลังได้ประตูปิดท้ายด้วยนะครับนำเป็น 3-0 ก็เป็นลาซารัสคาอิมบี้เหมือนเดิมนะครับที่เข้าชาร์จลูกนี้จ่อๆครับทำให้ทีมได้ประตูที่3ครับ2นาทีต่อมา BG มีโอกาสได้ประตูที่4ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจุดโทษของพวกเขาจากจังหวะนี้นะครับเป็นธนาสิทธิ์สิริพลานะครับที่รับหน้าที่สังหารแต่ก็มีโอกาสได้จุดโทษจากธนาสิทธิ์นะครับคนที่รับหน้าที่สังหารคือดราโก้ทาเชฟสกี้ครับแต่ว่าก็ยิงไปเช็ดคานออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับจบเกมบางกอกกราสก็ชนะยาโฮดารูทักซิมนะครับไป3ประตูต่อ0นะครับก็ทีมจากมาเลเซียก็ต้องตกรอบไปนะครับแมตช์ต่อไปนะครับถือว่าเป็นเกมที่สำคัญจริงๆนะครับในรอบเพลย์ออฟต้องไปเยือนปักกิ่งกัวอันนะครับทีมแกร่งจากจีนในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวของ BG นะฮะส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับทีมจากเวียดนามนะครับ TNT ฮานอยนะครับก็เอาชนะทางด้านเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียไปได้4ประตูต่อ0นะครับกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับจากจีนเอาชนะวอริเออร์ FC จากสิงคโปร์3ประตูต่อ0ครับทางด้านอัลจาอิชนะครับจากกาตาร์ก็เอาชนะเอานาดาจากโอมานไป2ประตูต่อ1ครับเอาคาเซียจากคูเวตครับก็เฉือนเอาวิดัดจากจอร์แดนไป1ประตูต่อ0และอีกคู่หนึ่งนะครับอัลซาร์จากกาตาร์เสมอกับอัลริฟาจากบาเรน0ต่อ0ทำให้ต้องดวลกันถึงการยิงลูกโทษที่จุดโทษและก็กลายเป็นอัลซาร์ที่ชนะไป11ประตูต่อ0อ่า11ประตูต่อ10ครับยิงกันถึงผู้สาประตูเลยใช่ครับขณะที่ฟุตบอลถ้วยในฝรั่งเศสครับอย่างรายการ French Cup ครับเมื่อคืนเนี่ยก็เตะกันในรอบ16ทีมนะครับซึ่งเรามีผลของคู่เรสตาร์ครับที่พบกับแซงเอเตียนมาฝากคุณผู้ชมครับเรสตาร์ครับทีมจากนาซิยงนาวนะครับหรือเทียบกับดิวิชันเนี่ยก็เป็นดิวิชัน3นะครับพบกับแซงเอเตียนในเฟรนช์คัพรอบ16ทีมโดยเกมนี้ครับโยกมาเตะที่สตาร์ทชองบูแองเกมในครึ่งแรกครับแซงเอเตียนทีมเยือนเนี่ยมาได้ประตูไปก่อนครับจากริกกี้ฟานวอฟสวิงเคลนะครับก็ทำให้ทีมออกนำไป1ประตูต่อ0รถแล่นอยู่ในเวทีเอเรดิวิซีลีกอยู่นานนะครับหลังจากนั้นครับในนาทีที่25ครับทางฝั่งของเรสตาร์ครับต้องเหลือผู้เล่น10คนหลังจากชูเลียงเยอิชนะครับได้รับใบแดงจากการทำฟาวล์จังหวะนี้ครับผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลนะครับควักทันที
ก็ต้องเล่นด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่า1คนนะครับสำหรับเรสตาแต่ว่าหลังจากนั้นครับเรสตาเนี่ยมาตีเสมอสำเร็จครับในอีก3นาทีต่อมาหลังจากต้องเล่น10คนนะครับเป็นประตูของฮาเมอร์บูอัซซ่านะครับเป็นประตูตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกไปเพียงไม่กี่นาทีนะครับเสมอก็ 1-1 แต่เข้าสู่ครึ่งหลังครับแซงเอเตียนที่บุกพับอยู่ตลอดเลยนะครับในครึ่งหลังเนี่ยก็มาได้ประตูนำจนได้ครับ2ประตูต่อ1ในนาทีที่80ครับจากการสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับของปีเอริกครอสนะครับก็จบเกมไปแซงเอเตียนชนะ2ประตูต่อ1เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับขณะที่ผลคู่อื่นๆครับบูโลนเอาชนะเกลวิลลี่2ประตูต่อ0ครับเลอปัวซุกเวียนะครับเสมอกับโอแซในเวลาครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ดวลจุดโทษเอาชนะไปนะครับผ่านเข้ารอบขณะที่อีก1คู่ครับก็คืออิริสคัพเดอะครัวเสมอกับกองกานูครับ0ประตูต่อ0ครับแล้วก็ดวลชนะจุดโทษเป็นกองกานูครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายของคุ้มเดอฟรองหรือว่าเฟรนช์คัพนี่นะครับก็ยังมีเกมที่น่าสนใจนะครับเปียเช่นะครับทีมเต็งแชมป์นะครับเจอกับน้องเปียเช่นั้นพร้อมจะคืนความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เพิ่งจะเสมอกับโอลิมปิกลียงในเกมลีกเอิงนะครับโดยจะเปิดบ้านฟรังก์เดอแฟรงค์ครับรับการมาเยือนของน้องในเฟรนช์ลีกครับรอบ16ทีมคืนนี้นะครับเสมอลียงมา 1-1 ทำให้ตอนนี้จากฝูงลีกเอิงเปลี่ยนมาเป็นโอลิมปิกลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปียเช่ก็ตกจากบาลังจ่าฝูงนะครับในขณะที่ปารีสก็ตกไปอยู่อันดับที่3นะครับตอนนี้PSGมี48คะแนนนะครับตามหลังลียงอยู่2แต้มความเคลื่อนไหวเรื่องผู้เล่นนะครับในตอนนี้โรดองบลองนะครับคุณซื้อของPSGก็ไม่มีเตียโก้ซิลวาเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บครับทำให้มาร์ควินยอสจะได้กลับมาจับคู่กับดาวิดลุยส์เหมือนเคยนะครับในขณะที่เกรกอรีฟานเดอร์วิลแบ็คขวาของทีมนั้นเจ็บนิ้วเท้าลงสนามไม่ได้ครับในขณะที่ซามูน่ากามาร่านะครับก็จะได้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแทนนะครับนอกจากนี้ข่าวดีก็ยังพอมีนะครับฮาเวียร์ปาสโตเร่นั้นหายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งแต่ว่าแซคอูริเย่นะครับก็ยังคงได้พักหลังจากที่เพิ่งจะมาจากการช่วยทีมชาติกานาทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์แล้วก็คว้าแชมป์มานะครับได้รองแชมป์มานะครับนองส์ครับทีมอันดับที่9จากลีกเอิงครับผลงานล่าสุดเสมอกับนี้0ต่อ0นะครับในลีกเอิงแล้วก็ไม่ชนะมาแล้ว3เกมตอนนี้มี33คะแนนเท่านั้นนะครับทางด้านมิเชลเดซากาเรียงนะครับเทรนเนอร์ของนองส์ก็ยังคงขาดโยฮันดูเอลกับเกียนเอนเซนนะครับประการหลังชาวเดนมาร์กติดตามคู่นี้ได้นะครับทางช่อง BeIn Sport เวลา 2:55 นาทีนะครับที่ฝรั่งเศสนะมี French Cup นะครับส่วนที่อิตาลีครับกัลโชซีอาเนี่ยมีเตะนัดตกค้างอยู่1นัดนะครับเป็นการพบกันของทีมในโซนท้ายตารางนะครับอย่างปาม่ากับคีโวโปรแกรมคู่นี้ครับเลื่อนมาจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากสภาพสนามปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ปาม่าครับทีมอันดับบ๊วยของตารางนะมี9คะแนนครับพวกเขานั้นแพ้ในเซเรียอามา3นัดติดต่อกันแล้วแต่เกมนี้ครับจะเป็นเกมแรกหลังจากที่จาเบียโรมาเนติครับเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเจลบูสครับต้องขายนักเตะออกไปแล้วก็ต้องยืมตัวนักเตะหลายรายเข้ามาเมื่อช่วงเปิดตลาดนักเตะแต่สำหรับนั้นนี้ครับโรเบโตโดนาโดนี่ก็จะขาดนักเตะหลายรายที่บาดเจ็บครับทั้งโจนาธานเบเบียนี่กิสโตบอลคอเกรามัสซิโมโคด้าอันเดรียโคต้ามาซิโมกอบบี้รวมไปถึงอันดี้ลีล่าครับเพราะทั้งหมดเนี่ยบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวทางด้านคีโฟทีมเยือนนะครับทีมอันดับ18มี18คะแนนครับหลังจากที่พวกเขานั้นไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วสำหรับเกมนี้ครับโรนัลโดมารานกุนซือของคีโฟครับก็ยังมั่นใจว่าแม้ปาม่าจะเป็นทีมอันดับสุดท้ายแต่ก็ยังคงเป็นทีมที่มีคุณภาพซึ่งเกมนี้เนี่ยครับเขาหวังว่าจะมีแต้มกลับออกมาให้ได้และในเกมนี้ครับมาสึกเนี่ยอาจจะส่งนักเตะหน้าใหม่ลงเล่นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนิโคล่าปอสซี่เฟเดริโกมัตติเอโลรวมไปถึงยอนิสเฟสฟัสซิดิสนะครับและเกมคู่นี้นะครับก็ทรูวิชั่นถ่ายทอดสดเวลาเที่ยงคืนครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport FD 2ก็ต้องดูครับว่าปาม่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะครับโอ้โหปีนี้นี่ทั้งโดนหักคะแนนทั้งแพ้เยอะมากเลยทีเดียวใช่ครับล่าสุดก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนในตำแหน่งของประธานสโมสรเจ้าของทีมด้วยนะครับหลังจากที่คาซาโนเองที่เป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมก็ขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากว่าไม่ได้รับค่าจ้างถึง6เดือนด้วยกันเป็นมรสุมชีวิตของสโมสรนะครับใช่ครับในขณะที่ฟุตบอลบ้านเรานี่แน่นอนว่าจับตามองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ True Chance ก็ยังคง Exclusive นะครับถ่ายทอดสดฟุตบอล
โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแต่เพียงผู้เดียวนะครับสดครบ306แมตช์ครับโดยที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทรูวิชั่นก็มีการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ครับซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์รายเดียวของประเทศไทยครับโดยได้รับเกียรติจากคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยานะครับหัวหน้าสายงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดคุณอรพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับดร.องอาจก่อสินค้าประธานกรรมการบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดและคุณอธิชาติชุมนานนท์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวนักเตะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ประกอบไปด้วยมิก้าชูนวลศรีประการหลังของทีมแบงคอกยูไนเต็ดชนาธิปสงกรสินนะครับเป็นฟิลตัวรุกของ BC เทโรศาสนะกวินธรรมศาจานันท์นะครับรวมไปถึงสารัตอยู่เย็น2ดาวเตะจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะจากสุพรรณบุรี FC อย่างคาร์เมโลกอนซาเลสนะครับที่เป็นมิดฟิลด์ปีนี้ทางทรูวิชั่นการันตีการถ่ายทอดสดครบทั้ง306แมตช์นะครับตลอดทั้งฤดูกาลผ่าน5ช่องนะครับได้แก่ True Sport 2 True Sport 6 True 4U ก็รับชมแบบคมชัด HD ได้ด้วยนะครับทางช่องTrue Sport HD 2และ True Sport HD 3นะครับปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับที่สามารถรับชมการแข่งขันสดครบทุกแมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere และสามารถติดตามชมย้อนหลังด้วยนะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยานะครับหัวหน้าฝ่ายงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัท True Vision Group จำกัดครับความดังของไทยพรีเมียร์ลีกในปีที่ผ่านมาซึ่งจะแรงมากขึ้นในปีนี้นะครับแน่นอนครับจะมีผู้ชมมากขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกเป็นรายการกีฬาอันดับ1เรตติ้งสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสูงกว่าฟุตบอลอื่นๆรวมถึงฟุตบอลต่างประเทศนะครับงั้นเราปลื้มมากที่ได้เป็นผู้เดียวที่ถ่ายทอดสด306แมตช์ในทั้งฤดูกาลนะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้ชมทางด้าน True For You แล้วก็บน True Vision จะเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เรามีทั้งระบบเช่าต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วมีผ่าน True For You ด้วยผู้ชมเยอะขึ้นแน่นอนครับก็ดูได้สดนะครับ306แมตช์ต่อปีต่อฤดูกาลแล้วก็ดูย้อนหลังได้ดูสดก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere บนสมาร์ทโฟนหรือบนคอมพิวเตอร์ทุกๆอินเทอร์เน็ตทุกๆระบบนะครับก็มาชมกันครับซื้อสะดวกชมได้ทุกเมื่อแน่นอนนะครับว่าในยุคนี้โลกออนไลน์นั้นมีความสำคัญนะครับและท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมไม่ว่าจะอยู่บนรถในช่วงเวลาที่รถติดนะครับหรือว่าไม่สะดวกไม่ได้อยู่ที่บ้านก็สามารถติดตามชมได้และเป็นแอปพลิเคชันที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาจนกระทั่งถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับในชั่วโมงนี้ก็ติดตาม True Vision Anywhere และรายการอื่นๆนอกเหนือจากฟุตบอลไทยได้จาก True Vision นะครับที่จริงเนี่ยไม่ต้องเป็นใครนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่บ้านครับ True Vision Anywhere ตลอดเลยครับใช่ถือว่าเวลาจริงสะดวกสุดๆนะครับช่วงหน้ายังมีผลกีฬาอื่นๆทั้งวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเอเบและอีกหลายรายการนะครับให้ติดตามชมกันช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ